สวัสดีครับและแซนนะครับผมวันนี้กลับมาอีกครั้งกับ The Legend of Heroes Trails of Cold Steel 3ครับพวกเรามาต่อจากคราวที่แล้วกันเลยก็พวกเราเนี่ยได้ออกมาจากบ้านท่านเขาอีเกรดเรียบร้อยแล้วนะก็พวกเราเนี่ยก็ได้ไปเยี่ยมกับครอบครัวของมิวเซ่เขาแล้วเราเนี่ยก็ได้ไปถามเขาว่าพวกเรื่องพวกเรื่องที่พวกเราเนี่ยจะไปหาไม่ใช่ถามสิต้องเรียกว่าท่านเขาอีเกรดเนี่ยคิดว่าอยู่แล้วล่ะว่าพวกเราเนี่ยจะมาถามแล้วก็คาดคะเนว่าเราจะมาถามนะแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะกลายเป็นว่าท่านเขาอีเกตเนี่ยไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องไอกองทัพเยเกอร์ที่พวกเราเนี่ยกำลังตามหาอยู่นั่นเองนะแล้วก็เขาอีเกตเนี่ยก็บอกให้พวกเราได้โชคดีกับฟิลเอ็กซ์ไซด์ด้วยนั่นเองนะก็มีแค่นั้นแหละสำหรับกับท่านเขาอีเกตก็สำหรับคราวที่แล้วมีเพื่อนๆ เนี่ยเข้ามาคอมเมนต์กันนะครับแล้วก็บอกว่าท่านเขาอีเกตกับภรรยาของเขาเนี่ยเป็นคุณปู่หรือคุณยายคุณตากับคุณยายคุณตากับคุณยายของมิวเซ่เขาไม่ใช่คุณปู่กับคุณย่านั่นเองนะก็อันนี้ผมพลาดเองเพราะว่าเมื่อคราวที่แล้วคุณอายาผมไม่อยากเรียกนามสกุลบนในคลิปด้วยอ่ะดีเอาเป็นว่าผมจะเรียกว่าคุณนัทไปก่อนแล้วกันนะนะหรือนัทนะไม่แน่ใจเหมือนกันเนี่ยอ่านไม่ออกไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคเรียกคุณนัทไปก่อนแล้วกันถ้าสมมติว่าผมเรียกผิดหรือว่าอะไรหรือว่าอยากจะให้ผมเนี่ยเรียกเป็นชื่ออื่นยังไงก็บอกในคอมเมนต์ทางด้านล่างคลิปได้เลยนะไม่เป็นไรบอกมาเดี๋ยวเขาแน่ถ้าสมมติว่าผมเรียกอะไรคุณผมจะได้เรียกตามชื่อนั้นหรือไม่ถ้าสมมติว่าผมเรียกถูกอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นก็แล้วเราพูดกับไอ้ปู่เรื่องปู่ย่าตายายกันก่อนก็เป็นคุณตากับคุณยายเนาะเพราะว่าเป็นพี่น้องฝั่งแม่เพราะว่าคุณนัทเนี่ยเมื่อคลิปที่แล้วเนี่ยบอกเกี่ยวกับเรื่องแบบชื่อของมิวเซ่ยังไงว่าแบบเอ้ยเป็นชื่อมิวเซ่เนี่ยเป็นชื่อย่อจากชื่อจริงๆนะแล้วก็อีเกรดเนี่ยมาจากนามสกุลฝั่งแม่นั่นเองนะก็ความจริงแล้วถ้าสมมติว่าผมคิดนิดหน่อยเนี่ยผมอาจจะสามารถไปติดต่อแล้วก็เรียกเขาว่าเป็นตากับยายได้แต่ว่าคราวนี้คือมันเป็นเรื่องกระทันหันแล้วก็ผมแปลสดยังไงมันก็เลยแบบไม่ได้คิด มันก็อะไรหลายๆอย่างนะโอ้แล้วอย่างหนึ่งนี่มีแฟกต์เกี่ยวกับเรื่องผมเลยผมเนี่ยเป็นลูกครึ่งไม่ใช่ลูกครึ่งหรอกต้องเรียกว่าแบบ 25% สายจีนเพราะฉะนั้นปกติแล้วผมไม่ใช่ปู่ย่าตายายผมจะใช้อากงอาม่ามากกว่า เพราะฉะนั้นแบบปู่ย่าตายายนี่ผมจะใช้เฉพาะแบบตอนแบบเจอคุณลุงหรือว่าคุณปู่คุณตาที่อยู่แบบในที่สาธารณะหรือว่าแบบอยากจะเรียกเขาอะไรแบบเนี้ยจะเรียกแบบปู่ย่าตายายอะไรแบบเนี้ยมันก็จะเรียกไปอย่างนั้นซะมากกว่าก็คือแบบด้วยความที่ปกติไม่ค่อยใช้ผมเลยไม่เคยชินกับปู่ย่าตายายเท่าไหร่อ่ะและอย่างนึงแบบถ้าเป็นภาษาอังกฤษใช่ป่ะ grandfather grandmother ฝั่งแม่ฝั่งพ่อมันไม่แยกกันเลยเว้ย คือมันก็เป็นอะไรที่ผมไม่ค่อยใช้เลยเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ชินเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นในอนาคตผมอาจจะเรียกผิดเนี่ยยังไงก็ขอโทษจริงๆแต่ขอให้รู้กันไว้ว่าเป็นคุณตากับคุณยายของมิวเซ่เขานั่นเองนะครับผมแต่ผมจะพยายามเรียกให้ถูกด้วยกันถ้าสมมติว่าผมไม่ลืมตัวนะโอเคมางั้นพวกเราเนี่ยไปกันต่อกันเลยดีกว่ากับในออดิสในเขต residential area แถวนี้นะอยู่ติดกับท่าเรือด้วย harbor district ก็พวกเราเนี่ยจะมาเดินรอบๆแถวนี้แล้วก็ไปคุยกับคนในชาวเมืองกันดีกว่าว่าพวกเขาเนี่ยคิดยังไงกับการประชุมสภาจังหวัดที่จะมาถึงหรือว่าอาจจะเป็นพวกไอ้เทศกาลฤดูร้อนที่จะมาถึงไงน่าสนใจชาวเมืองคิดยังไงนะเบตตี้ว่าไงครับแถวนี้เนี่ยไม่มีผู้ชายหล่อๆมาบ้างได้หรือบางทีฉันเนี่ยอาจจะหาแฟนเลยๆก็ได้นะเอาเป็นว่าพวกเราเนี่ยไม่มีอะไรต้องเสียแล้วนะยังไงก็พยายามเข้านะครับไม่มีอะไรที่สามารถที่จะให้คำแนะนำได้พยายามเข้ากัมปัตเตอันนี้ในบาร์ในโรงแรมแล้วก็เป็นบาร์ด้วยนั่นเองนะแต่ว่ารู้สึกว่าที่นี่จะคนน้อยกว่าบาร์ที่อยู่ตรงริมชายหาดเนาะแล้วพวกเราเนี่ยมาคุยกับคุณลุงคนนี้กันก่อนดีกว่านะคุณลุงว่าไงครับถึงแม้ว่าฉันเนี่ยจะดูหน้าตาเป็นอย่างนี้แต่ว่าเมื่อก่อนตอนที่ฉันเนี่ยยังเป็นหนุ่มๆแน่นๆเนี่ยฉันเนี่ยสามารถจับฉลามขาวได้เลยนะจะบอกไว้ก่อนในขนาดนี้เนี่ยฉันเนี่ยจะไม่ไปตกปลาถ้าสมมติว่าฉันไม่มีอารมณ์แล้วนะแต่ว่าฉันเนี่ยก็ยังเก่งที่สุดอยู่ดีแล้วนะเอ้ย
คิดว่าเก่งที่สุดเหรออยากลองมาเจอ Reach Water Fishing โปรแบสฟิชชิ่งมาล่ะจะเอาส่งโลลิไปแทนได้ไม่มีปัญหามารีน่าว่าไงครับอ้าวนักท่องเที่ยวเหรอจ๊ะพวกเราเนี่ยยังมีห้องเหลืออยู่ในโรงแรมนะในช่วงเทศกาลฤดูร้อนเนี่ยทุกห้องเนี่ยก็จะถูกจองไปเต็มหมดเลยเพราะฉะนั้นเธอเนี่ยควรจองไว้เร็วๆจะดีกว่านะจะคนเยอะเนาะเป็นเรื่องปกตินั่นเองนะเอ็ดมอนด์มีอะไรขายบ้างมี colorful bouillabaisse something นี่มันอะไรวะเนี่ยมันคืออาหารอะไรสักอย่างที่ชื่อแม่งฝรั่งเศสมากๆเดี๋ยวผมขอไปหาใน Google แป๊บหนึ่งอ่ะเจอละไอตัวเขาบอกว่ามันเป็นซุปปลาเออมันเป็นซุปปลาที่มีถิ่นกำเนิดมาจากเขตพวกฝรั่งเศสแล้วก็เขตอังกฤษด้วยนะแล้วก็กำเนิดมาจากแบบในพวกจังหวัดที่แบบเป็นในสถานที่ที่แบบเป็นเมืองท่าอะไรพวกนี้ทีนี้ก็เป็นเมืองท่าเหมือนกันเว้ยแล้วเขาบอกว่าแบบต้นกำเนิดจานแรกมาเลยเนี่ยเขาเอาปลาหินเนี่ยมาทำปลาหินไม่บอกล็อกฟิชไม่แน่ใจเหมือนกันภาษาไทยเรียกว่าอะไรแต่ว่านั่นแหละก็ไอตัวปลาหินไอล็อกฟิชตัวนี้เนี่ยมันเขาขายไม่ได้เว้ยมันขายไม่ออกเขาก็เลยหาวิธีที่แบบจะเอาไอพวกปลาหินที่แม่งตกมาเนี่ยตกมาได้อยู่นั่นแหละแม่งเอามาใช้เว้ยก็เลยได้เป็นไอตัวซุปปลานั่นเองนะเขาบอกว่ามันจะใส่สมุนไพรสูตรพิเศษเนี่ยเข้าไปมันจะทำให้รสชาติมันดีมากมันจะลดทำให้รสชาติอร่อยก็สีเนี่ยมันก็จะเป็นสีต่องน้ำตาลเข้มๆเลยเว้ยแล้วก็มีปลาแล้วก็มีหอยเนี่ยอยู่ข้างในด้วยนั่นเองนะเป็นซุปซีฟู้ดนั่นเองนะมีตังคอซื้อมั้ยเนี่ยขอก๊อปซูดน้อยไม่มีตังโถเอ้ยชิกช็อกขายของไม่มีของขายไอ้พวกอาวุธที่เหลือก็ได้อ่ะอันนี้ไม่ใช้แล้วอันนี้ของเก่าเราไปใช้ของใหม่กันหมดแล้วนะไอ้คัลเลอร์ฟูลด้วยนะแบบสีสันสดใสด้วยโอเคเรียบร้อยมีอะไรให้ซื้อไหมครับโอเคมีฮอตพอตด้วยวะเราจะไปกินชาบูกันแล้วโอเคไม่มีอะไรละในนี้งั้นพวกเราออกไปข้างนอกกันเถอะร้านตรงนี้เป็นร้านไซคเควสนะแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยแวะไปที่หลังตรงนี้มีร้านดอกไม้ด้วยเว้ยกลิ่นหอมจังเลยนะคะเมืองออดิสเนี่ยเป็นที่รู้จักกันหนาแน่นกันในฐานะมีดอกไม้มากมายด้วยล่ะค่ะไกลซีนอย่างนั้นเหรออ้าวเธอไม่ได้เจอกันนานเลยนะจ๊ะสวัสดีค่ะไกลซีนดูแบบว่าดอกไม้เนี่ยจะแบ่งบานสะพรั่งเลยนะคะปีนี้เนี่ยพวกเราเนี่ยมีแสงแดดมากมายเพราะฉะนั้นดอกไม้ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะบานสะพรั่งแบบนี้แหละเชิญดูได้ตามใจชอบเลยจ้าไหนมีอะไรขายบ้างเอ่ย Rose Perfume เป็นน้ำหอมกลิ่นกุหลาบนั่นเองนะสามารถใช้ชารอนเป็นของขวัญได้แล้วก็ Watermelon Seed เป็น Watermelon ภาษาไทยแล้วแตงโมแตงโมมาเล็ดแตงโมนั่นเองนะตอนนี้ไม่มีตังเอาซื้อไอ้ Rose Perfume เนี่ยเดี๋ยวต้องไปหาของไปหาสถานที่ขายของก่อนนะมอนิคว่าไงครับมอนิคใช่ไหมเฮ้ตรงนั้นเนี่ยเป็นร้านดอกไม้ที่สวยมากๆเลยล่ะตอนนี้ฉันก็ซื้อของเสร็จแล้วฉันเนี่ยควรจะกลับบ้านทันทีเลยนะแต่ว่าแค่ไปดูนิดหน่อยคงไม่เป็นไรมั้งไม่เป็นไรหรอกไปดูสักนิดนึงนะถ้าสมมติว่าชอบดอกไม้ขนาดนั้นก็ไปดูดิแหมนิดหน่อยไม่ว่าเลยหรอกมั้งไม่ว่าเลยหรอกมั้งโทนี่ว่าไงเอ้าพวกเธอเนี่ยดูไม่เห็นเหมือนนักท่องเที่ยวปกติเลยนี่นะสถานที่นี้เนี่ยเป็นเขตที่อยู่ใกล้กับ Business District นะแล้วพวกเราเนี่ยก็สามารถไปที่ท่าเรือได้ง่ายๆด้วยล่ะแล้วยังแค่นั้นไม่พอยังมีพวกร้านอาหารอร่อยๆมากมายที่นี่เนี่ยสะดวกสุดไปเลยนะแบบมีร้านอาหารอยู่ใกล้ๆเนาะดูดีอ่ะที่เนี่ยน่าอยู่อันนี้เป็นที่ไหน Audis Private Home เป็นบ้านส่วนตัวบุกบ้านเรียนบ้านคนอื่นกันเถอะไม่มีโชว์ตากด้วยแหละไปครับนี่พี่ชายของผมเนี่ยจะกลับมาเร็ววันพรุ่งนี้นะเขาเนี่ยเป็นกะลาสีเขาเนี่ยเดินทางอยู่เรื่อยเลยเพราะฉะนั้นเขาเนี่ยไม่ค่อยกลับบ้านมาเท่าไหร่แต่ว่าเขาเนี่ยเท่สุดไปเลยแหละผมเนี่ยรอไม่ไหวแล้วล่ะรอพี่ชายกลับบ้านอย่างนั้นเหรออือลูกชายคนโตสุดของฉันเนี่ยเป็นกะลาสีเขาเลยกลับบ้านไม่บ่อยนะแต่ในช่วงปีนี้เนี่ยเขาเนี่ยจะกลับมาเพื่อมาฉลองเทศกาลฤดูร้อนกับพวกเรารอไม่ไหวแล้วล่ะจ้ะ
อย่างนี้นี่เองเดี๋ยวลูกชายจะกลับบ้านมานั่นเองนะแต่เป็นบ้านหลังไม่ใหญ่เนาะไม่มีหนังสือให้ขโมยแต่ว่าเตียงเพียงแค่2เตียงจะไหวหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวลูกชายกลับมาอีกคนนึงนี่จะไหวไหมเนี่ยเตียงไม่พอนอนพื้นเอาโอเคงั้นเราไปดูที่ไซด์เควสกันเถอะในเมื่อพวกเราเนี่ยหนูบอกว่าจะคุยเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะอ๋อแล้วก็อีกอย่างนึงสิ่งที่พวกเราต้องทำก็คือเราต้องไปขายของในเมื่อที่นี่เนี่ยเป็น Orbal Factory ด้วยเพราะฉะนั้นเราจะเอาของไปขายแล้วเสร็จแล้วก็เอามาซื้อ Rose Perfume เป็นของฝากให้กับชาดอนซังชาดอนอ้าวไม่ได้เจอกันนานเลยนะก็2ปีมาแล้วสินะคะหนูบอกว่าคุณเนี่ยจะเก่งขึ้นเยอะเลยนะลูกเธอก็ยังอีกเยอะนะครับก็คุณลุงเนี่ยเขาเป็นช่างสุดยอดมากๆเลยเขาเนี่ยได้รับโกลเด้นเอ็มเบลมด้วยเหรอนะฉันเนี่ยก็สามารถรันไอ้ตัวเวิร์กช็อปนี้ได้ด้วยตัวเองเลยนะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเทียบกับเขาแล้วเนี่ยฝีมือในการทำไอ้ตัวแก้วอะไรพวกนี้เนี่ยมันยังจืดจางเลยแหละจริงเหรอคะฉันคิดว่าที่นี่เนี่ยมันก็ดูสุดยอดสุดๆไปเลยแหละนะโกลเด้นเอ็มเบลมอย่างนั้นแหละนั่นหมายความว่าสถานที่นี้เนี่ยผลิตพวกแก้วต่างๆอะไรพวกนี้เป็นอันดับหนึ่งของจักรวรรดิเลยสินะโกลเด้นเอ็มเบลมคืออันดับหนึ่งเลยเหรอวะนี่เนี่ยน่าจะเป็นของฝากที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยแหละค่ะความจริงแล้วฉันเนี่ยก็ทำออกมาบ้างเป็นการฝึกเลยนะเอาเป็นว่าอย่าคิดมันมากเลยดีกว่านะเอาล่ะยังไงก็ตามพวกเราเนี่ยก็รู้สึกขอบคุณจริงๆที่มีลูกค้าเนี่ยมาเยี่ยมที่ร้านของพวกเรานะครับพวกเราเนี่ยสามารถปรับแต่งออฟเมนต์ได้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าสมมติคุณต้องการอะไรก็บอกผมได้เลยเอาล่ะคุณจะไปขายของก่อนเอาของมาขายก่อนนะจูนี่เราจะ exchange ออฟเมนต์ด้วยอีกอย่างหนึ่งนะโอ้มีเซฟิสไฟตั้ง 1,000 อันเนี่ยมีไว้ทำไมมีไว้ขายโอเคแค่นี้แหละ exchange ทีนี้เราก็มีตังไปซื้อ rose perfume แล้วเอามาจะเอาไปฝากชาลอนซังโอเคได้มาแล้วของขวัญให้กับชาลอนซังและตรงนี้ร้านนี้เป็นร้านทำแก้วแล้วก็เป็น Oval Factory ด้วยนั่นเองนะเพราะฉะนั้นมีของฝากอยู่แล้วนะ Triology Heart เป็นแหวนนิ้วก้อยที่มีหัวใจ3ดวงเนี่ยติดอยู่เราสามารถให้อลิซ่าเป็นของขวัญได้โอ้ให้แหวนเป็นของขวัญอลิซ่าเลยอย่างนั้นเลยโอ้นี่มันไม่แฟร์มันเหมือนกับอวยอลิซ่ามากกว่าปกติมากกว่าคนอื่นน่ะมันไม่แฟร์อะไรวะเนี่ยนี่มันมาสเตอร์คอร์สใหม่บอกว่าอาร์ตโจมตีเนี่ยจะเพิ่ม CP มากขึ้นเดี๋ยวต้องเก็บตังค์มาซื้อแล้วไม่มีตังค์เดี๋ยวขอไปตีพวกมอนจากไฮเวย์ก่อนแล้วกันนะอ๋อและอย่างนึงเรามา modify of man กันดีกว่าในเมื่อพวกเราเนี่ยน่าจะมีเซฟิสมากพอในการอัปเกรดแล้วล่ะนะเอาที่แน่ช่องยังเปิดไม่ได้ไม่มี time service น่ะเอ้ยแต่ว่าเปิดของอาร์ตได้อันนึงอ่ะของอาร์ตป่ะแล้วก็ในเมื่ออาร์ชเนี่ยเป็นตัวละครสายคริอยู่แล้วแต่ปัญหาของตัวละครมันเลยเนี่ยคือแบบโอ้มันเดินใกล้มากคือแบบเธอแรกนี่มันเดินไม่ถึงชาวบ้านเขาเลยเพราะฉะนั้นเราจะใส่มูฟหนึ่งแบบมันจะได้เดินถึงสักทีไม่ใช่อะไรหรอกเดินสั้นใช่ไหมมาเรามารับเควสกันเถอะนะไม่เจอกันนานเลยนะคะสตรอซังเอออีเกรดไปเฉยดิเธอพดและพวกเธอเนี่ยคงจะเป็นนักเรียนจากโรงเรียนเต็มทหารสะลงในทหารทอสาขา2สินะใช่แล้วล่ะค่ะพวกเราเนี่ยมาที่นี่มาพูดถึงเรื่องรีเควสนะคะและอย่างที่ฉันคิดจริงๆคุณเนี่ยเป็นคนรู้จักกับมิวเซ่เขาสินะคะก็ในเมื่อบ้านของพวกเราเนี่ยอยู่ใกล้กันพวกเราเนี่ยเลยมาอุดหนุนเขาบ่อยครั้งนะคะฉันเนี่ยไม่เคยบริการอะไรเธอเลยฉันเนี่ยแค่รู้จักกับท่านเขาแค่นั้นเองแล้วเนี่ยฉันเนี่ยไม่ชอบคนชั้นสูงเพราะว่าพวกเขาเนี่ยคิดว่าอำนาจหรืออะไรพวกนี้เนี่ยเป็นตัวตัดสินคุณค่าของคนแต่ละคนแล้วนะก็ท่านเขาอีกเกรดเนี่ยไม่เป็นไรหรอกแต่ดูอย่างเช่นท่านยูคาเยสิถ้าสมมติว่าดูภายใต้เสื้อผ้าหรูๆที่เขาใส่ไว้เนี่ยเขาเนี่ยเป็นผู้ชายที่น่าสมเพชมากๆเลยแหละนั่นสินะก็พอลาพูดอย่างนั้นแล้ว
ก็สงครามในประเทศเนี่ยมันก็เกิดขึ้นเพราะว่าเขาคนเดียวเองเลยค่ะอ๋อหรอคะแต่ไม่ใช่ว่าเอาทีน่าเนี่ยเป็นคนจับตัวเขาไปไม่ใช่ที่ตอนสุดท้ายสุดเนี่ยแต่เอาเถอะคนเอกกล้ามากเลยนะมาพูดแบบนี้ในที่สาธารณะเนี่ยแน่นอนช่วงเวลาช่วงนี้เนี่ยมันก็เปลี่ยนไปแต่ว่าไม่ใช่ว่านี่เนี่ยยังเป็นเมืองของชนชั้นของคนชั้นสูงอยู่ไม่ใช่เนี่ยฉันเนี่ยไม่สนหรอกถ้าสมมติว่าเธอเนี่ยต้องการอะไรแล้วก็เธอเนี่ยก็จัดการสิผมอย่างนั้นเหรอผมจะทำอะไรล่ะไม่ต้องข้าวต่างหากเราผมเนี่ยนับถือคุณสุดไปสุดไปเลยนะก็คุณสตรองเนี่ยเป็นนักทำแก้วที่มีชื่อเสียงนะคะคนชั้นสูงเนี่ยชอบผลงานของเขามากเลยเพราะฉะนั้นเขาเนี่ยเลยมีคอนเนคชั่นต่างๆมากมายค่ะก็ประมาณนั้นแหละนะช่วงเวลาแบบนี้ของปีเนี่ยฉันเนี่ยจะยุ่งมากเลยแหละมันจะดีมากๆเลยถ้าสมมติว่าเธอเนี่ยช่วยฉันในการเตรียมพร้อมเกี่ยวกับพวกเทศกาลฤดูร้อนนะเนี่ยเข้าใจนะครับแล้วพวกเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องทำอะไรบ้างเลยฉันเนี่ยได้โดนขอร้องมาให้สร้างพวกของประดับตกแต่งต่างๆให้กับงานเทศกาลฤดูร้อนฉันเนี่ยอยากจะให้พวกเธอเนี่ยไปเก็บพวกวัตถุดิบอะไรมาให้ฉันสักหน่อยเทศกาลฤดูร้อนแห่งออริสเนี่ยมันเป็นการเฉลิมฉลองให้กับท้องทะเลด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยจะใช้พวกเปลือกหอยต่างๆในการประดับตกแต่งฉันเนี่ยอยากจะให้เธอเนี่ยไปเก็บเจดเชลคือเปลือกหอยสีเขียวซึ่งมันเป็นของที่หายากมากเลยนะฉันเนี่ยอยากจะให้เธอเนี่ยหาก้อนใหญ่ๆที่มันไม่เป็นรอยนะเนี่ยเจดเชลอย่างนั้นหรอคะแหมมีชื่อสวยงามมากๆเลยนะคะเนี่ยเจดนี่ภาษาไทยเรียกว่าอะไรมรกตหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดค่ะไอ้พวกเปลือกหอยพวกนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่หาได้เฉพาะในเขตที่แบบอยู่ติดชายฝั่งเท่านั้นนะคะและในช่วงแบบนี้ของปีมันจะหายากมากๆด้วยนะคะเนื่องจากมีเทศกาลฤดูร้อนเนี่ยใกล้จะมาถึงด้วยแล้วพวกเราเนี่ยจะไปหามันที่ไหนหรอครับฉันเนี่ยก็ไม่รู้พวกเธอเนี่ยคิดเอาเองสิเดี๋ยวบอกว่าเขาเนี่ยจะดุหน้าดูเลยนะเนี่ยเขาเนี่ยเหมือนตาลุงชมิดไม่มีสิทธิ์ไม่มีผิดเลยเนี่ยก็ถ้าสมมติมันเป็นของที่พวกเขาเนี่ยต้องการสูงมากบางทีมันอาจจะหายากในเมืองก็ได้แล้วเนี่ยนั่นหมายความว่าพวกเราเนี่ยควรจะออกไปหาด้วยตัวเองสินะคะงั้นพวกเราเนี่ยไปที่ตรงออรอสคอสเทลโรสกันเถอะค่ะเธอก้อนขนาดใหญ่แล้วก็ไม่เป็นร้อยด้วยอย่างนั้นเลยฟังดูเหมือนน่าสงสารนะไม่รู้แต่ไปเถอะถ้าสมมติว่าเธอเนี่ยหาอันที่คู่ควรได้บ้างพอแล้วก็กลับมาหาฉันซะเอาล่ะโอเคก็ในเขตนี้น่าจะเรียบร้อยแล้วเราซื้อของให้ลิซ่าอย่างเองซื้อแล้วเนาะแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยเก็บตังค์ไปซื้อเบียร์วูฟที่หลังเราจะได้มีช้อยในการเล่นมากขึ้นเป็นคล้ายๆกับสายอาร์ตสายโจมตีมากขึ้นนะที่เพิ่ม CP ไปในตัวได้ด้วยนั่นเองนะฟังดูน่าสนใจดีอยากจะเดี๋ยวค่อยเก็บตังค์มาซื้อที่หลังก็ในเขตตรงนอร์ทสตรีทตรงนี้เนี่ยก็หมดแล้วนะครับผมงั้นพวกเราเนี่ยไปทำเควสกันเถอะนะพอในเมื่อตรงนี้มันย้อนกลับไปที่ business district อีกครั้งหนึ่งไหมเป็น district แรกที่เราแวะเข้ามาชมนั่นเองงั้นพวกเราเนี่ยไปที่ Oros Coastal Road กันเถอะนะในเมื่อทางนั้นเนี่ยเป็นทางผ่านที่พวกเราเนี่ยจะไปทำเมนเควสอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยก็ไปเก็บเปลือกหอยแล้วก็ไปทำเมนเควสซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการกำจัดมอนสเตอร์ด้วยนั่นเองนะไปกันเถอะไปทางนี้ก่อนนะขอดูแมปแป๊บนึงGoogle Map ก่อนรู้สึกว่าอาจจะไม่ใช่หรือเปล่านะผมไม่มั่นใจว่าไปทางไหนวะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวขอเดินรอบๆแถวนี้เผื่อมีทางไปที่ออรอสคอสโตโรสไม่ใช่โรสโรสมันคอคโรชทางนี้หรือเปล่านะอยู่ทางนี้อย่างทางนี้มันเป็นทางออกทางนี้ทางด้านซ้ายตรงบ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านของท่านเคาฟอโรนั่นเองนะอันนี้เป็นถนนติดชายหาดถนนเลียบชายหาดไม่ใช่ติดชายหาดเฮ้ยฉันได้ยินเสียงคลื่นทะเลหรือเปล่านะพวกเราเนี่ยคงจะอยู่ใกล้ๆทะเลสินะก็พวกเราเนี่ยจะเดินไปหาถนนที่ติดชายทะเลนะคะ
มันเนี่ยจะวิ่งผ่านพวกเมืองท่าแล้วก็พวกหมู่บ้านที่เขาใช้ตกปลากันนะคะแต่ว่าคุณเนี่ยไม่สามารถเดาได้เลยล่ะว่าพวกเขาเนี่ยใช้ถนนทางเส้นนี้ในการทำอะไรบ้างนะคะฉันนึกว่าพวกนักเดินทางส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้การเดินเรือแทนการเดินถนนซะอีกนะเนี่ยเฮ้อถ้าเป็นอย่างนี้พวกเราเนี่ยก็สามารถที่จะจัดการพวกมอนสเตอร์แล้วก็หาพวกนั้นได้ง่ายสิเนี่ยก็ดูเหมือนว่ามันเนี่ยจะโผล่มาบนชายทะเลบนชายหาดนะคะงั้นพวกเราเนี่ยไปดูที่นู่นกันเถอะค่ะไปเถอะอีกทีมาชอบอยู่ที่ชายหาดอย่างนั้นหรือพวกเรามาทดลองฝีมือมอนสเตอร์แถวๆนี้กันก่อนไหมจริงเลยดับเบิลแอดวานเทจยิงไม่โอ้ติดฟรีซ2ตัวฟรีซไอ้เดี๋ยวฟรีซเรนสลัชทำให้มันติดดีเลย์ด้วยแถมยังติดสลีฟอีกต่างหากถ้าเป็นอย่างนี้มึงไม่ต้องออกแล้วล่ะไปตายซะโอ้ติดเดฟด้วยอย่าบอกนะว่าผมใส่สเตตัสมีโอกาสติดเดฟมาด้วยเนี่ยลืมหมดแล้วบิวผมใส่อะไรมาบ้างโทโดเมะพ่ออ้าวไม่ออนแอร์อันสเกตうまく噛み合ったなเอ้クルトさんのおかげですอ่ะทำได้ดีมากเลยเนี่ยเอ้ต้องขอบคุณครูซังจริงเลยนะคะเดี๋ยวบอกว่ามอนสเตอร์แถวๆนี้จะไม่ค่อยแข็งแกร่งเท่าไหร่โอ้Battle start ですね Brave smash ท่านี้มันไม่ดีบัฟอ่ะไม่ค่อยอยากจะใช้เท่าไหร่ว้าโอ้โดนได้พอดีชูโตออเดอร์อะไรออเดอร์ทัชคาเซโรจิงเรนสลัชติดสลีปไปเรนสลัชตายซะเอาจังทำไมตีติดมิดอย่างนั้นอ่ะอีกรอบนึงบิลเซ่ติดฟรีสให้หน่อยทำไมไม่ติดฟรีสตีไม่ถึงเซตโตกันน่ะตีถึงละอักโอเค BP จะได้เต็มดีよし、うまく噛み合ったな。ええ、クルトさんのおかげです。あ、ไปกันต่อตรงชายหาดอยู่ใกล้ๆพวกเราแล้วอยู่ไม่ไกลมากตรงนี้มีดูบอกว่าจะมี treasure chest อยู่ข้างล่างด้วยมองลงไปก็ได้เห็นปะเดี๋ยวต้องไปเก็บละพลาดไม่ได้แล้วเนี่ยไหนดูซิว่าเขตนี้จะให้อะไรเราอ้อมตรงนี้นิดหน่อยแล้วพวกเราฉันได้เห็นท่าทะเลแล้วล่ะไปกันเถอะเร็วๆเข้ายูน่าซังคุณเนี่ยตื่นเต้นมากเกินไปนะคะแต่ฉันเนี่ยก็พอเข้าใจความรู้สึกอยู่แล้วเนี่ยอูมิดาเอบีแอนิเมะเอเวอร์ฟรีส2แต่กูมีฟรีส3อยู่แล้วกูจะใช้ฟรีส2ทำไมแล้วไอ้ปลาตัวมันน่าเกลียดจนว่า What the hell is that มันอะไรนั่นน่ะของแบบนี้มันควรจะไม่มีอยู่ในโลกใบนี้ตายซะมึงโชว์หน้าแบบนี้มามึงรู้เลยต้องตายชิเน่ปลาพันนี้ไม่ควรจะอยู่ในโลกใบนี้
ตายซะเซตตกคันน่ะไอสไตรเกอร์ยายยิ่งมาตีฝั่งนี้บ้างตีไม่โดนแน่สวอปเปอร์มาเอาอาร์ชมาเล่นบ้างดีกว่าอัปเกรดมาหน่อยนึงต้องเอามาเล่นแล้วรีเปอร์เวอร์วินยากาเร่หายไปโอ้เมื่อกี้ติดเดส2ตัวเลยเหรอว้าวฟรากาฮาชโอเค BP เต็มอีกรอบนึงเรามาวินเบรคทาชิคาเซโนจิงท่ามันเก่งไงอย่าคิดมากถ้ามันเก่งผมจะใช้บ่อยๆเกมนี้ที่อะไรที่มันเกี่ยวกับสปีดเก่งหมดอะขนาดภาค1ภาค2ผมยังใส่แอคชั่นทุกตัวเลยภาค3นี่แม่งมีวินเบลดอีกผมก็ใช้ดิ BP เต็มแล้วเนี่ยโอ้โดนไซเลนต์ว่ะใช้สเปลไม่ได้มาเร่งสลัดเธอเบิร์สต์ไอโอสดชื่น BP ฟรีไม่เสียตังค์รากาฮะโอ้โหเรฟสมาร์ทมาสมาร์ทไปข้างหลังนี่ก่อนสมาร์ทเราเปลี่ยนมิวเซ่เป็นตัวอื่นที่ตีได้อาโตะมากาเซนะตีถึง2ตัวไหมถึงรีเปอร์เวอร์วินBP เต็มอีกแล้วอ่ะดูดิเต็มอย่างไวอ่ะมาโดน2ตัวโอเคเรนสลัดแล้วก็โดนซิเวอร์ทอนเอาซิเวอร์ทอนไปอีกรอบหนึ่งหายเบรกถึงไหมยูน่าไม่ถึงเซตตกคันน่ะไม่ถึงอยู่ดีตีนี่ตายก่อนก็ได้ให้เอาทีน่าเปลี่ยนทาร์เก็ตไปแล้วก็เรจิงคอยอ่ะอู้ฟแรงอยู่เดี๋ยวต้องเอามิวเซ่ออกมาแล้วถ้าอย่างนี้เชนจิเดี๋ยวสวับมิวเซ่ฝากด้วยพอผมบอกฝากด้วยมิวเซ่บอกโอมาคาเซคุณจะใส่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ฉันเลยค่ะเหมือนกับพูดกับกูรู้สึกดีดูกูดถ้าไล่ฟรีอย่างนี้ขอไล่โกลเด้นซัฟฟี่อ่ะลูกทองตรงนี้มิวเซ่น่าจะตีถึงเนาะถึงแหละโอซอบรูไอ้ฟรีสไปลูกแน่ตายซะฮ่า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 ฮ
นี่มันสายตีมิดที่แท้จริงขายอีเบย์เคาน์เตอร์เซโจไซมาสจ่าได้เติบโตขึ้นแล้วโอ้ชสกันดะวาลุคุเน่นะวาลุคุเน่ไม่แย่เหมือนกันวาลุคุเน่นะโอ้โหมีเมื่อกี้มีกระตุกนิดหน่อยป่ะงั้นเราไปที่ริมชายหาดกันเถอะนะอูมิดะเราต้องมาหาเปลือกหอยด้วยเฮ้ยยะโฮอูมิดาเห็นป่ะอูมิดาจริงด้วยว้าเข้มจังเลยอ่ะอ้าวคุดคงเดี๋ยวมาด้วยสิเออเธอเนี่ยนะถ้าสมมติว่าพวกเราเนี่ยเปียกเต็มไปด้วยน้ำเค็มเนี่ยจะสร้างปัญหาให้ทีหลังนะคะแต่มันทำให้ฉันเนี่ยรู้สึกสนใจขึ้นมาแล้วล่ะค่ะชิโคมุกีโรนิยาเกตาเนจังวะอิเนะโนคะยะทั้งที่วันนี้เนี่ยวันอากาศดีแท้แต่ไม่มีเน่จังสวยๆเนี่ยมาให้ฉันจีบบ้างเลยเอาเป็นว่าอย่าสนุกมากเกินไปแล้วกันนะจำไว้นะว่าพวกเราเนี่ยมาที่นี่เพื่อมาทำรีเควสต์นะจำได้อยู่แล้วค่ะเอาล่ะบางทีพวกเราเนี่ยควรจะเริ่มตามหามอนสเตอร์ตัวนั้นได้แล้วล่ะงั้นพวกเราเนี่ยมาเริ่มตามหากันเถอะมอนสเตอร์อย่างนั้นเหรอนี่เรามาดูไซด์เควสต์ก่อนดีกว่านะนี่ตัวเปลือกหอยเจฟเชลฟิชนี่มีอะไรส่องสว่างได้แหละมันคือเปลือกหอยสวยๆค่ะได้รับเจดเชลนี่คือเจดเชลสินะมันน่าจะทำพวกของประดับตกแต่งได้สุดยอดจริงๆแล้วเนี่ยมาอะอันนี้เนี่ยเล็กเกินไปแล้วเนี่ยอลุงเนี่ยอย่าได้อันใหญ่โดยที่มันไม่มีรอยขีดข่วนด้วยมันก็ดูคล้ายๆกันสำหรับฉันแล้วเนี่ยแต่ว่าฉันเนี่ยไม่อยากโดนเข้าบ่นบอกว่าแบบอันเล็กเกินไปหรืออะไรประมาณนี้นะนั่นก็จริงแหละค่ะฉันมั่นใจว่าเขาเนี่ยคงไม่ปฏิเสธอันนี้หรอกนะแต่ว่าเดี๋ยวฉันจะปล่อยเป็นหน้าที่ของพวกเธอแล้วกันในการตัดสินใจแล้วนะเอาล่ะถ้าสมมติว่าพวกเรามีเวลาแล้วก็เดี๋ยวพวกเราเนี่ยไปตามหาเพิ่มดีกว่าอ่ะนั่นสินะนี่เนี่ย น่าจะไม่ใช่อันเดียวที่อยู่บนชายหาดนี้หรอกน่าจะมีอันอื่นอีกแหละนั่นไงเจอละอันที่2ไม่มีเควสมาร์คเกอร์บนมินิแมปด้วยนะมีอะไรบางอย่างอยู่ตรงนี้ค่ะเอาทีน่าได้พบ100มิราทำไมได้100มิราฟรีวะขอโทษนะคะฉันนึกว่ามันเป็นเจดเชลซีไม่ต้องเป็นห่วงนะอย่างน้อยพวกเราเนี่ยก็ได้ตั้ง100มิรานะดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะสดใสน่าดูสำหรับอะไรบางอย่างนี้นะบิมโบซังตรงนี้มีอะไรเอ้อนี่มันเจดเชลไม่ใช่หรือครูดได้รับเจดเคลเจดเชลขนาดใหญ่เกือบไปแล้วเชียวอ่ะถ้าสมมติว่ามันไม่มีไอ้ตรงรอยแตกหักตรงนี้แล้วก็เพอร์เฟกต์เลยล่ะขนาดก็ไม่แย่เนี่ยนะคะน่าเสียดายจังเลยป่ะเราตามหาต่อดีกว่าตรงนี้มีอะไรเอ่ยอ่ะเดี๋ยวบอกว่าจะมีของแสงส่องสว่างอีกแล้วล่ะอยู่หน้าได้รับ piece of glassเศษแก้วขยะมันไม่ใช่ขยะซะหน่อยนะมันดูสวยจะตายจะบอกว่าจะพลาดซะละค่ะแล้วตรงนั้นล่ะตรงที่ยูน่าเข้าไปจุ่มเท้าเมื่อกี้อ้าวนี่มันอะไรหรอคะเนี่ยมิวเซ่ได้รับ Brilliant Jade Shellเฮ้สวยจังเลยอ่ะมันดูมีสีสันดูน่าสนใจดีนะแต่ว่าขนาดมันไม่ใหญ่มากเท่าไหร่นะก็พวกเราเนี่ยก็ควรจะเก็บมันไว้นะ
แล้วถ้าไม่ใช่ตรงนี้แล้วจะเป็นตรงนู้นอ่ะตรงนู้นก็มีนี่อะไรเนี่ย Ash ได้รับ flawless jade shell flawless ก็คือไม่มีที่ติโอ้โหนะนี่มันใหญ่กว่าอันแรกตั้ง3เท่าเนี่ยหอยเจดเชลฟิชเนี่ยมันมีอายุเป็นเวลานานมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะโตจนกว่าจนมันจะตายแหละค่ะและความอายุยาวนานของมันเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่พวกเขาเอามันมาเป็นตัวฉลองไอ้ที่เอาไว้ฉลองเทศกาลนะคะและดูจากขนาดแล้วดูบอกว่ามันจะอายุสักประมาณ100ปีได้นะคะ100ปีแสดงว่ามันสามารถอยู่ได้นานกับผู้คนอีกนะคะฉันก็ไม่คิดว่าน่าจะมีใครเนี่ยหาที่ติของสำหรับไอตัวเปลือกนี้ได้แล้วล่ะบางคนบอกว่าพวกเธอเนี่ยจะหาอะไรที่พึงพอใจสำหรับตัวเองได้แล้วสินะเอาล่ะแล้วพวกเราเนี่ยกลับไปที่โรงงานกันเถอะเดี๋ยวค่อยกลับไปส่งที่หลังก่อนอื่นกูต้องทำเมนเควสของกูก่อนมีมอนสเตอร์ที่จะต้องจัดการแถวนี้น่าจะอยู่มันจะน่าจะอยู่ที่ไหนสักแห่งแถวๆนี้แหละนะเขาบอกว่าอยู่ตรงเขตชายหาดหรือเปล่านะโอ้ดูบอกว่าชายหาดจะยาวกว่าที่คิดเนาะตรงข้างหลังนี่ไม่มีอะไรแล้วเอ้ยมีเหมือนมีอะไรบางอย่างที่ยังไม่ได้ไปหรือเปล่านะในมินิแมปเห็นอยู่อะไรเนี่ยนี่มันอะไรกันเนี่ยนี่มันซีเครตพาสเวย์ทางลับอาร่านี่มันอะไรเนี่ยดูบอกว่าเป็น private beach สินะโอตาคาระฮักเก้น passion lacking รู้สึกว่าของแม่งจะเก่งมากในภาคแรกกับภาค2นะ strength บวก25 defense บวก25 prevent freeze อ่ะเนี่ยโคตรเก่งให้ยูน่าไปแล้วกัน passion lackingไหนมาตกปลาในที่หายากนี่สากานะก็อัสมาเตริอัสมาเตริแปลว่ามารวมตัวกันสากานะแปลว่าปลามีปลามารวมตัวกันความจริงว่าอัสมาเตริเนี่ยมันมาจากคำว่าอัสมาริมัส What the hell ปลาดาบปลา swordfish เขาเรียกว่าปลาอะไรภาษาไทยปลาหัวดาบเหรอขึ้นเว้ยสมก็เป็นหญิงถึกยูน่าซังจริงดึงขึ้นด้วย What the hell 156ลิกบลูมารินปลามารินนั่นเองนะเฮ้ยได้แอคชั่น3ด้วย What ตกปลาได้แอคชั่น3เหรอเอาจริงดิเฮ้ยมึงแจกโกงไปเปล่าวะถ้าอย่างงี้กูก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปทำแอคชั่น3แล้วดิกูตกปลาอย่างเดียวดีมาขอตกสัก10ตัวดิไอ้เชี่ยกูจะเอาแอคชั่น3บึดบ้าเอ๋ยเปลี่ยนคนเปลี่ยนคนมิวเซ่ก็ตกได้นี่แน่นั่นไม่ใช่บูมาลินที่กูต้องการนั่นมันปลาอะไรวะนั่นน่ะขึ้นมาอะไรสักอย่างไม่รู้ตกแล้วฟอร์เรสต์สกิลเซพิสวิน60ไม่เลวมาอัสโชว์ฝีมือเด้คาคัตโตเซทำไมมึงตกได้ปลาปักเป้าวะอัสโอโมโนชเนกะตัวใหญ่นี่ว่าสไปกี้พัฟเฟอร์โอ้ได้เรคคอร์ดด้วย Power Doublet ไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยได้ใช้จะใช้แหละแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ไหนดูสิต้องมาแล้วอ่ะต้องมาแล้วอ่ะจะดึงหลุดก็เพราะ
ของจริงเขาก็ตกกันนะไอ้ตัวนี้แต่ว่ามันเป็นตัวที่แบบดึงสนุกอะเมื่อก่อนพ่อผมอะเป็นคนที่แบบชอบไปตกปลาออกไปนั่งเรือตกปลาเพราะว่าแบบเมื่อก่อนนะพ่อผมทำงานอยู่แบบบริษัทที่แบบมีคนญี่ปุ่นเยอะเว้ยเพราะฉะนั้นเขาจะออกไปแบบตกปลาทุกๆวันเสาร์อาทิตย์อะไรแบบเนี้ยพ่อเนี่ยก็จะชอบไปตกปลาบ่อยเขาก็เล่าให้ฟังแบบว่าแบบเล่นพวกปลาที่แบบเล่นสนุกสนุกอย่างเช่นพวกปลาพวกเนี้ยปลาเมอร์ลินปลามารินหรือว่าปลาอะไรพวกเนี้ยเขาก็เล่าให้ปลามารินหรือเปล่าวะจำไม่ได้แล้วผมลืมไปแล้วแต่ว่าเขาบอกว่าแบบเล่นปลาสนุกสนุกนั่นแหละก็คือถ้าเป็นปลาเล่นเนี่ยคือเขาก็จับแล้วก็ปล่อยแต่ถ้าสมมติว่าเป็นปลาแบบกินได้คือไอ้พวกญี่ปุ่นเนี่ยก็จะเอามาแล่หั่นกินเป็นซาชิมิเลยอะไรแบบเนี้ยผมก็บอกพ่อเลยว่าเอ้ยติดต่อคนกับคนญี่ปุ่นคนนั้นอีกรอบนึงหรือเปล่าผมอยากจะไปบ้างพ่อบอกไม่อะไม่ได้แล้วแหละมันนานมาแล้วมันเกือบ20ปีแล้วลูกแต่ได้อะเมื่อตอนนั้นผมแบบอายุแบบ 2-3 ขวบอะที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยเพราะฉะนั้นพ่อก็บอกว่าผมเคยไปด้วยทีนึงแต่ว่าเมื่อตอนนั้นไม่รู้เรื่องหรอกเราอะเขาก็ว่าอย่างนี้มาที่อยากจะไปบ้างอะไอ้พวกเรือตกปลาแบบนั้นเนี่ยอยากไม่หรอกไปอยากกินซาชิมิกูหิวและอย่างนึงผมไม่เคยตกปลาเด้อบอกไว้ก่อนว่าผมไม่เคยตกปลาเลยเอาพลังโลลิมาดิโลลิพาวเวอร์ is strong with you ปลาปักเป้าอย่างที่บอกเนี่ยเออบ้าแล้วดูจากขีดแล้วน่าจะเป็นปลาปักเป้าแต่พอเวลาพูดถึงซาชิมิแล้วอยากกินเนี่ยไม่ได้กินนานแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมไปกินไปหาอาหารญี่ปุ่นกินเย็นนี้ดีกว่างั้นเดี๋ยวพวกเราเนี่ยไปจัดการมอนสเตอร์ที่เราจะต้องไปหากันดีกว่านะน่าจะอยู่บนชายหาดเยอะแหละนะแต่เมื่อกี้เราตกได้ปลาเมอร์ลินทั้ง2อันเนี่ยถือว่าคุ้มค่าเราได้แอคชั่น3ฟรีด้วยอีกอย่างนึงสิ่งที่สำคัญมากๆเลยคือแอคชั่นเว้ยนี่เอามาใส่แทนอันนี้เลยได้แอคชั่น3มาแอคชั่น3ฟรีเลยด้วยบวกสปีดตั้ง16ใส่แอนแทคแอทแทค1โอ้ใส่ทำไมวะเนี่ยยูน่าแอทแทค1เนี่ยมีไว้ทำไมเนี่ยฮะเอาเลยแอคชั่น3เนี่ยถ้าจะใส่เดี๋ยวกูใส่แอทแทค3ให้Whoa! What is that? Look at this dude. นั่นเดี๋ยวบอกว่ามันจะตรงกับรายละเอียดที่อยู่ในเควสของพวกเรานะคะนั่นคือมอนสเตอร์ที่พวกเราจะต้องจัดการสินะดูแข็งแกร่งแน่ด้วยล่ะดูบอกว่ามันจะเป็นอีกระดับหนึ่งถ้าเทียบกับตัวที่แล้วเลยแหละเฮ้ยใครจะไปสนล่ะเดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะต้องจัดการมันเองเหรอเนี่ยเอาล่ะเดี๋ยวพวกเราเนี่ยต้องจัดการมันอย่างใจเย็นแล้วก็ระวังด้วยนะเนี่ยโอเคก่อนที่พวกเราเนี่ยจะไปจัดการมอนก็ต้องเซฟก่อนทีนึงเป็นมารยาทสำหรับคนเล่น RPG คุณเล่นสกายริมอะไรพวกนี้คุณจะต้องเซฟเหมือนกันเว้ยไม่ต้องกลัวมันเป็นมารยาทคิวตะคิคะใครกำลังไปหลังมึงตกปลาได้ด้วยไอ้เหี้ยตกปลาได้ด้วยบอสอยู่ข้างหลังก็ตกปลาอยู่ไม่ว่างแป๊บมาแล้วเว้ยตัวคุ้นๆแต่ผมว่ายังไงปลาที่อยู่ตรงไอตัวชายหาดแคบๆตรงนั้นเนี่ยน่าจะตกได้ดีกว่าเพราะมันเป็นสถานที่ลับเว้ยไอพวกสถานที่ลับอะไรพวกนี้ไม่จะตกปลาได้ดีๆเช่นปลามารินเมอร์ลินเป็นต้น Feed ourselves fish Brave seed มาพวกเรามาจัดบอสกันเถอะต้องโดนแล้วแหละมาออเดอร์สเลจิฮัมมาขวาเซแล้วก็สไตรเกอร์ครอสเบรกเรามาทำให้มันเบรกเร็วๆกันเถอะซูเปอร์แอบซอฟต์อ่ะโหแม่งดูดทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไปโหดแล้วแองเกอรี่แองเกอรี่อีโมจิอัน
รามาสปีดรันให้มันเบรกกันดีกว่ามารีบมึงเป็นตัวที่สามารถสปีดรันเบรกได้เคยเซ็นแฟลชสากาเร่แล้วก็รัมเบอริงสแลชเอาเบรกบีอ่ะโอ้มีใครติดแข็งไปคนหนึ่งอ่ะเมื่อกี้ได้ยินเสียงซิเกริโอคายซิดะเอาขึ้นไปโอ้อาร์ซแม่งติดแข็งไปแล้ววะมิวเซ่ assist please มีล้างดีบัฟป่ะมี curia อาริกาโตโยแล้วก็ハシカセのジン。ไอ้ブレークแล้ว。俺の番だな。ถึงเวลาแล้ว。今だ。สวอป頼んだ。เอาตัวดาเมจมา。ท่าแรงๆท่าแรงๆแกเลียนฟอร์ดอยู่น่ะเอาเจมินายบลาสเพื่อดีบัฟลบดีเฟนส์ลบสปีดจะได้ตีแรงมากขึ้นโอ้ทับเบลดแดนส์เพื่อเพิ่มดาเมจเถอะแล้วก็เลนสลัดท่าได้ตำนานเบรคพอยต์เบรคพอยต์เต็มแล้วทำไรทายชิคาเซโรจินทายอีกไม่พอใจใช้อีกเบรสเลชท่านี้แรงสุดรัมเบอริงสแมชก็แรงอะลอตออฟเรนสแลชแล้วก็สวัปเปลี่ยนเป็นมิวเซ่เพราะว่าเราอยากเห็นท่าไม่ตายมิวเซ่กับแอชเราเปลี่ยนเป็นออเดอร์ที่บวกดาเมจกันดีกว่าเรซิงไฟอ่ะบริเวณช็อตเบรียลเดดมาบริเวณช็อตโอเด้ง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 แบบนี้มันนึกถึงของเมเจอร์แคลร์เลยแต่ของเมเจอร์แคลร์บิ๊กเวนกว่าตรงที่ว่าเขาปาการ์ดไปให้มันเด้งไปเด้งมาเบรียลเรียนโอ้โหโอ้โหโอ้โหเมื่อกี้มันพูดอะไรบางอย่างเกี่ยวกับแค่นี้ยังช้าไปอีก10ปีหรืออะไรมาเนี่ย What ดูซาดิสึมกันดูฝันดีนะจ๊ะป่ะปิดเดอะอาคาริอัสเกียโอ้แน่ออนแอร์ยัสยัตตาวะยัตตาวะสำเร็จแล้วค่ะศัตรูโดนจัดการไปแล้วเดี๋ยวว่ามันจะอึดกว่าที่ฉันคิดนะเนี่ย
แต่ว่าพวกเราเนี่ยก็ชนะมาอยู่ดีนะน่าเสียดายจังเลยนะที่มอนสเตอร์แบบนี้เนี่ยมันโผล่มาในท้องในชายหาดดีๆแบบนี้เนี่ยแล้วมันอยู่ใกล้เมืองแค่นี้อีกอ่ะก็ตอนที่ฉันเนี่ยยังเป็นเด็กๆอยู่ที่นี่เนี่ยมันไม่มีมอนสเตอร์เลยแหละค่ะแล้วผู้คนเนี่ยสามารถว่ายน้ำได้อย่างสบายๆด้วยแต่ตั้งแต่สงครามในประเทศได้เกิดขึ้นก็ดูบอกว่าไอ้การซ่อมก็ดูแบบว่าการดูแลอะไรต่างๆเนี่ยจะลดลงค่ะเอ๊ะมีเซ่ไม่เป็นไรใช่ไหมเนี่ยไม่เป็นไรหรอกค่ะพวกเราเนี่ยก็ได้เสร็จพวกรีเควสต่างๆที่ต้องจัดการเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะนี่ก็ใกล้เคียงแล้วนะงั้นพวกเราเนี่ยกลับไปที่เมืองกันเถอะโอเคได้รับ 3,000 มิราจากแคมปัสแล้วเดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะเอาไปซื้อของกันนะมีอาวุธต้องอัปเกรดมีของที่จะต้องซื้ออีกมากมายเดี๋ยวค่อยๆไปดูกันนะตอนนี้ตังค์เราก็ 4,000 ไม่ค่อยมีเท่าไหร่อยู่ดิเกมนี้ถ้าสมมติว่าคุณไม่ตีมอนไปทั่วนี่ไม่มีตังค์อะไรเหรอเอ๊ะอะไรเหรอเงียบไว้นะกุมโอ้กองทัพเยเกอร์อะไรเนี่ยฉันได้ยินเสียงการเคลื่อนไหวค่ะมีคนหลายคนพวกเขาไม่ใช่ประชากรแล้วนะฟังดีๆนะถ้าสมมติว่าฟังดีๆแล้วพวกเขาเนี่ยฝึกมาด้วยล่ะทหารเหรอคะในสถานที่ที่มีคนแค่ไม่กี่คนและอยู่ใกล้ออริสขนาดนี้เฮ้ฉันเนี่ยตกใจที่นายสังเกตนะอัชคุณคิดว่าคุณเนี่ยเป็นคนเดียวที่สามารถสัมผัสอะไรแบบนี้ได้อย่างนั้นน่ะนี่คือสิ่งที่ข้อแนะนำของท่านบิเกเรียเจเนอรัลเนี่ยพาพวกเรามาเลยเนี่ยพวกเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องสืบสวนเรื่องนี้พวกเธอเนี่ยตามพวกเรามาทันหรือเปล่าแน่นอนอยู่แล้วค่ะคุณคิดว่าคุณเนี่ยกำลังพูดกับใครอยู่เนี่ยผมเนี่ยจะพยายามที่สุดเลยครับถ้าอย่างนั้นไปกันเถอะค่ะมันควรจะอยู่ใกล้ๆแถวๆตรงเขตหุบเขาตรงนี้แหละค่ะมันควรจะอยู่ใกล้ๆแถวๆในหุบเขาตรงนี้แหละค่ะมันควรจะอยู่ใกล้ๆกับตัวเนินเขาตรงนี้แหละค่ะเป็นทางที่ออกไปจากถนนหลักโอ้気配を消して索敵開始だ。มีอะไรบางอย่างอยู่ใกล้ๆนะเนี่ยอย่าขยับแบบกระทันหันมากเกินไปค่ะอีซงเซ่พวกเขาเนี่ยกำลังเคลื่อนไหวแล้วนะรีบๆไปกันเถอะเดี๋ยวก่อนกูไปส่งไซควีสก่อนได้ไหมแป๊บนึงนะเดี๋ยวขอไปส่งไซควีสก่อนไปไม่ได้ด้วยอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเอาไว้ต่อกันคราวหน้าดีกว่านะครับสำหรับการไปดูว่าไอ้กองทัพเยเกอร์เนี่ยมันไปไหนกันแน่นะกำลังทำอะไรและเกิดอะไรขึ้นแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปส่งไซเควสกันในคราวหน้าแต่ในวันนี้เราแยกย้ายกันดีกว่าเพราะเราเนี่ยได้กลับมาสักพักหนึ่งแล้วยังไงก็ขอบคุณมากนะครับทุกคนที่อุตส่าห์ติดตามซีรีส์นี้และเอาไปเจอกันคราวหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย